พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision ขณะที่ทีมบวยครับ Norwich City นะครับโอ้โหดูอาการรอแร่ครับแต่ว่าพวกเขาตามทฤษฎีแล้วครับยังไม่หมดหวังครับยังห่างไกลจากคำนั้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเกมแบบนี้นะครับก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ครับในการเจอกับเอเวอร์ตันนะครับที่อยู่อันดับ15ของตารางนอริชนี่หลังจากไปแพ้เวสต์แฮม2-0ในเกมเยือนที่ทำให้พวกเขาแพ้เป็นนัดที่6ติดต่อกันแบบยิงไม่ได้เลยนะครับมาเจอกับทีมของราฟาเอลเบเนเตสที่ไม่ชนะมาติดต่อกัน3นัดครับหลังจากที่เปิดบ้านแพ้ให้กับไบรตันไปอีก2-3นะครับทางเจ้าบ้านนอริชกันก่อนแล้วกันนะโอ้โหจากฟอร์มการเล่น8นัดหลังนะคะแนนเต็ม24เนี่ยเก็บได้แค่2แต้มจะรอดไหมครับเนี่ยคุณปาล์มมากถึงจุดนี้โอ้โหจากเกมที่ได้ชมในนัดที่เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยคือเล่นยังไงก็โดนนะครับคือต้องบอกว่านอริชชุดนี้เนี่ยไลน์อัพแทบไม่เปลี่ยนจากชุดที่เดเดลฟาเก้ทำตอนตกชั้นไม่จากครั้งแรกเลยแต่โมปุกกี้ที่เคยฟอร์มดีก็ไม่ยิงประตูแล้วนะครับบิลลี่กิลมอร์ที่ยืมมาเนี่ยโดนแฟนนอริชโหไล่ด้วยซ้ำแล้วก็วันนี้ก็เจ็บด้วยปัญหาหลักๆของนอริชคือผมว่าความแตกต่างหรือว่าตัวที่จะเป็นคีย์เพลเยอร์สำคัญของนอริชเนี่ยแต่ก่อนที่เป็นในยุคนี้ของดีนสมิธเนี่ยมันยังมีตัวที่ท็อตแคนเวลฟอร์มดีนะครับมีเตโมปุกกี้แต่ตอนนี้นักเตะที่นอริชจะพึ่งพาได้เนี่ยแทบไม่มีเลยบางคนยังบอกว่าดีนสมิธที่มาเนี่ยเพื่อมาเตรียมคุมทีมในแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมว่าความสำคัญของนอริชคือมกราคมนี้ถ้าไม่เสริมทัพผมว่ามีโอกาสร่วงแบบเร็วๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้โอ้โหตัวผู้เล่นแสดงว่าแบบนี้นี่เป็นโอกาสของเอเวอร์ตันเลยใช่ครับแม้ว่าเอเวอร์ตันนี่โอ้เอเวอร์ตันแม้ว่าผลกันก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับ3นัดหลังนี่แพ้ไป2นัดเก็บได้แค่6คะแนนจาก36แต้มหลังเองอ่ะแล้วนัดนี้ไม่มีทั้งริชาร์ลิสันนะแล้วก็เยอรี่มีน่า2นักเตะละตินที่เจ็บน่องทั้งคู่ครับแต่คุณปามองว่าถ้าจะมองถึง3แต้มเพื่อแบบฟื้นกำลังใจนี่จะเป็นไปได้นะเบรดิเตสก็คงต้องเอาเกมนี้แหละให้เป็นโมเมนตัมกลับมาให้ได้ข่าวดีก็คือการได้โดมินิกคาเวิร์ตเลวินกลับมาแล้วยอริมีน่าเริ่มกลับมาซ้อมแต่เชื่อว่ายังไม่น่าจะเป็นทางเลือกเกมรับก็อาจจะปรับเล่นหลัง3พอไม่มีลูก้าดีแล้วนะฮะก็อาจจะใช้แบ็คตัวใหม่นะแบ็คยูเครนนะครับลงเล่นนะเกมรับก็ไมเคิลคีนเบนก็อดฟรีนะฮะแนวรุกก็พอได้คาเวิร์ตเลวินมาผมว่าน่าจะขู่เกมรับของนอริชได้อาจจะเป็นเกมที่ปลดล็อกด้วยเพราะว่าคาเวิร์ตเลวินนี่หายไปนานมากเพิ่งจะกลับมาในเกมก่อนหน้านี้เป็นตัวสำรองผมเชื่อว่าปัญหาหลักๆของเอเวอร์ตันคือมีช่วงหนึ่งทั้งคาเวิร์ตเลวินทั้งริชาร์ลิสันหายไปไม่มีตัวทำสกอร์นะครับแต่ว่าเกมนี้เบดิเตสคงรู้ดีว่าถ้าจะกลับมาต้องมาให้ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเอเวอร์ตันจะเหนื่อยในช่วงแรกแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือพอมีโดมินิกคาเวิร์ตเลวินนะครับมีแอนโทนีกอร์ดอนที่ฟอร์มดีมากๆผมว่าเอเวอร์ตันน่าจะพอมีดีในการบุกไปเฉือนนอริชได้นะครับซึ่งทางเอเวอร์ตันเองนี่แม้ว่าจะอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่8คะแนนแต่ก็ยังเรียกว่าวางใจอะไรไม่ได้นะครับนัดนี้ก็น่าสนใจว่าจะได้เห็นวิตาลีนิโกเลนโก้นี่คุณปาล์มพูดถึงไหมหรือว่านักเตะใหม่อย่างเนธานเพเทอร์สันแล้วก็อันวาเอลกาซี่นะครับปีกที่ก็ยืมตัวมาจากแอสตันวิลล่าสวนทางกันจากไปของดีนเนี่ยจะลงเตะหรือไม่ก็เอเวอร์ตันติดตามกันได้เป็นคู่4ทุ่มของเสาร์15มกราคมนี้นะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G